ก็จักรยานรับแรงครับที่เห็นด้านหน้านี้เป็นซุ้มประตูรับแรงนะครับเมืองรับแรงวันนี้เขาก็มีงานสายสัมพันธ์นะครับน้ำโขงน้ำน่านสารวินนะฮะมีคำขวัญนะครับตามระปือตำนานเมืองแม่ไม้ดงหอมแดงเรื่องลือแหล่งไม้กวาดตองคงเรือนพระศรีพนมมาศหินลังสารรถดีงามพระแท่นศิลาเขาก็มีจักรยานแบบนี้นะครับให้นักท่องเที่ยวสามารถขี่เที่ยวเมืองได้ครับผมชนยางกระไดใต้ครับแม่พรพันลาบซ่าแกงอ่อมไก่ห้าดาวไข่สดสดขายไก่เราอยู่ถนนเส้น1043ครับซ้ายมือซอยใจมีโอ้ข้างหน้าเป็นป้ายใหญ่นะครับอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศคนดีเมืองรับแรงเขตห้ามพูดโกหกครับคนรับแลก็คือส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีนกับหมดนะคะในส่วนนี้นะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนายทองอินแซ่ตันเนี่ยเดิมเป็นชื่อของท่านพระศรีพนมมาศค่ะซึ่งพระศรีพนมมาศเนี่ยได้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยท่านค้าขายแล้วก็เป็นนายอากรสุราค่ะทีนี้ช่วงที่รัชกาลที่5เสด็จเมื่อปีพ.ศ. 2444ค่ะท่านได้เกณฑ์คนเนี่ยสร้างถนนรองรับรัชกาลที่5ที่เสด็จจากในเมืองนะคะถนนที่เราผ่านมาสักครู่เนี่ยค่ะ6กิโลเนี่ยเขาเรียกถนนอินใจมีเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทำถนนค่ะเป็นถนนรองรับรัชกาลที่5ที่เสด็จมาท่านได้ทราบข่าวท่านก็เลยตั้งถนนนี้ว่าถนนอินใจมีเหมือนนายทองอินนะคะมีใจให้ก็เลยตั้งเป็นถนนอินใจมีซึ่งจากนั้นท่านก็พระราชทานตำแหน่งให้เป็นหลวงพิสารจีนากิจแล้วก็เป็นหลวงพนมหลวงศรีพนมมาศเป็นพระศรีพนมมาศจนปัจจุบันค่ะท่านพระศรีพนมมาศก็เด
ดิมจริงๆตระกูลของท่านเนี่ยจะมีเชื้อสายเป็นคนทางนครชัยศรีกับคนท่าล่อพิจิตรพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ท่านก็มาเกิดที่ชุมชนยางกระไดเหนือที่เป็นถนนคนกินเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเป็นคนค้าขายธรรมดานี่แหละพอมาเป็นนายกสุราปุ๊บเหมือนเป็นที่รับหน้าถือตาของคนทั่วไปอะค่ะก็เลยมาช่วยตอนที่ช่วงที่ท่านทำถนนหรือทำฝายหลวงต่างๆอะค่ะท่านได้เกณฑ์คนบ้านละคนตอนตีห้าโดยใช้วิธีเป่าสังค่ะสังเรียกให้ชาวบ้านเนี่ยบ้านละหนึ่งคนมาช่วยกันทำฝายซึ่งถ้าใครไม่มาทำงานเนี่ยท่านจะมีวิธีการว่ากล่าวตักเตือนโดยการเขียนใส่เขาเรียกเขียนป้ายใส่คล้องคอว่าคนนี้ไม่มาทำงานแล้วก็จะมีหลวงแสวงรุจิธรรมซึ่งเป็นพี่ของภรรยาค่ะเป็นคนที่แบบคอยดูแลถ้าใครไม่มาก็จะมีการแบบเคี่ยนหรือทำโทษอะไรเงี้ยหรือว่าก็ใช้วิธีการบอกว่าคนนี้ผิดเรื่องอะไรแล้วก็แขวนคอเหมือนเอาป้ายแขวนคอไว้เป็นเดือนไม่ให้คนนี้รู้ว่าทำผิดก็เป็นเจ้าเมืองใช่เป็นเหมือนนายอำเภอค่ะของที่นี่ค่ะเป็นนายอากรสุราด้วยเป็นเจ้าเมืองก่อนหน้าเนี่ยเป็นนายอากรสุราค่ะค่อยมาเป็นท่านก็สร้างในเรื่องของถนนเรื่องของฝายหลวงเรื่องของโรงเรียนเนี้ยสร้างเป็นน่าจะเป็นโรงเรียนที่เก่าที่สุดของระดับประเทศซึ่งไปอยู่ในเครือของเราคือโรงเรียนศรีพนมมาศวิทยากรซึ่งรัชกาลที่5นะคะเป็นผู้ที่พระราชทานชื่อให้เป็นโรงเรียนในเครือท่านก็จะมีคุณูปการต่างๆเยอะมากมายอะไรเงี้ยค่ะท่านศรีพนมมาศนั่นเองก็พออายุได้60ท่านก็เหมือนเสียชีวิตก็คือเป็นโรคลมปัจจุบันทันด่วนแต่โรคประจำตัวท่านคือโรคเบาหวานนั่นเองค่ะค่ะไปจุดต่อไปกันเลยค่ะจุดประทับตากันตกข้าวประดับพี่สาวค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเขารอให้หนูวองให้ไหมหนูมีพี่ยุ่งอยู่เนี่ยพี่หนีนี่ไงอ้าวเหรอไปบ้านพี่สาวนะพี่หมีเขารู้อยู่แล้วแต่ทีนี้ไงนี่ก็ไปจุดที่2ครับยังอยู่ที่อำเภอลับแหล่นะครับมีก็มีเซเว่นด้วยนะฮะซ้ายนี่ก็มีร้านจักรยานใช่ไหมครับใครที่พกจักรยานติดตัวมาก็สามารถมาซ่อมได้ถ้ามีปัญหาด้านขวานี่เป็นตลาดเก่านะครับดูตลาดดูต้นลักษณะอาคารนะฮะน่าจะเป็นตลาดเริ่มแรกเลยครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบได้กระยานเขียวๆนี่เป็นของนักท่องเที่ยวนะครับนี่มีป้ายว่าชุมชนคอกช้างนะครับแล้วก็ถนนเขาน้ำตกทอดช้างข้าวเหนียวไก่ทอดปลาเห็ดนี่คล้ายๆทอดมันนะครับแต่จะเผ็ดกว่าครับรสชาติร้อนแรงไม่ต้องมีน้ำจิ้มนี่มีข้าวเกี๊ยวว่าวขายด้วยนะครับข้าวเกี๊ยวต่างๆข้าวแตนนะแม่ตู้ลับแลตรงนี้สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพมมาศศรีพนมมาศครับนะจุดแวะนะครับมีพันข้าวแคบนะครับมีพันข้าวแคบลูกชิ้นทอดน้ำแข็งใสหมี่คลุกครับผมอ
ก็ซอยเส้นในนะครับของตัวอำเภอลับแลครับไปทางไหนแล้วครับพี่บ้านหลังใหญ่นะครับไปต่อครับลับแลม่วนใจนี่ครับรับแรมม่วนใจร้านกาแฟพอดีพาสื่อมวลชนมาค่ะอันนี้ก็เลยแนะนำเดี๋ยวอีกหน่อยสแตมป์เป็นอยู่ในการท่องเที่ยวของเทศบาลใหม่อู้มะม่วงThank you.